ทีวีรายการ20คำถามที่เกือบจะไร้สาระแต่จะให้คำตอบแบบที่มีสาระมากที่สุดในจักรวาลเลยนะคะแขกรับเชิญของจิ๊บวันนี้ค่ะขอบอกนะคะว่าเขาเป็นคนที่หล่อมากสาวๆหลายๆคนนะคะคงจะกรี๊ดอยู่ตรงหน้าจอทีวีแน่นอนค่ะเพราะว่านอกจากจะหล่อแล้วยังมีเสน่ห์ด้วยค่ะวันนี้จะมาตอบ20คำถามกันแบบสนุกสนานแล้วก็เรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าจะสนุกแค่ไหนจะเรื่อยขนาดไหนชิลขนาดไหนเอาเป็นว่าไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะแปลกนะปกติจะเห็นแบบแต่งตัวหล่อๆนั่นๆทำไมวันนี้ใส่ชุดบุรุษพยาบาลน่ะเฮ้ยชุดนี้ก็หล่อเปล่าก็ได้ใส่อะไรก็หล่ออ่ะแต่ยังไงบุรุษพยาบาลใช่ไหมมันเป็นเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวใช่คือตอนนี้เรารู้สึกว่าสไตล์แบบอาชีพอะไรเงี้ยกำลังฮิตเอาจริงๆดิไม่มันเป็นคอนเซ็ปต์ของหนังเรื่องตีสามใช่เรื่องเรือนหอคนตายเรือนหอคนตายซึ่งในเรื่องเนี้ยเป็นบุรุษพยาบาลอ๋อคือในเรื่องหนังเรื่องนี้เล่นเป็นบุรุษพยาบาลแล้วเรื่องหนังเกี่ยวกับอะไรทำไมเป็นบุรุษพยาบาลเฮ้ยอยากรู้จริงเหรอเล่ายาวนะคือในเรื่องเนี้ยในเรื่องตีสามเนี้ยมันจะมี3เรื่องหนังผี3เรื่องอ๋อรวมกันเป็นตีสามตีสามสามมิติด้วยนะสามมิติด้วยใช่คือเรื่องแรกเนี้ยจะเป็นชื่อเรื่องว่าวิกวิกเกี่ยวกับวิกผมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรื่องที่2มันจะเป็นเรื่องนี้เรื่องเรือนหอคนตาย uh-huh. แล้วเรื่องที่3เป็นเรื่อง OT โอเวอร์ไทม์โอ้แล้วพี่เขาก็อยู่ในส่วนของเรือนหอคนตายถูกครับแล้วไปเป็นเรือนหอคนตายยังไงอ่ะในเรื่องเป็นยังไงอ่ะทำไมต้องเป็นบุรุษพยาบาลเนี่ยเฮ้ยเล่านิดนึงเล่านิดนึงน้ำจิ้มนิดนึงก็คือเคยได้ยินเรื่องผีที่แบบว่าอยู่แถวรังสิตมั้ยที่แบบว่าครอบครัวนี้รักลูกมากคือลูกกำลังจะแต่งงานแล้วก็ประสบอุบัติเหตุก็เลยเอาศพลูกเนี่ยกับสามีเขาเนี่ย uh-huh. เก็บไว้ในบ้านเคยได้ยินไหมแถวหมู่บ้านสักหมู่บ้านหนึ่งใช่อันนี้คือแบบเมื่อก่อนตอนที่เราอยู่บ้านตรงนั้นสิทธิ์อ่ะคือมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะคือมันเป็นเรื่องจริงเคยไปเลยเคยไปผ่านหน้าบ้านเขาเลยแล้วแบบบรรยากาศนี่คือรอบๆนี่คือไม่มีใครอยู่แล้วเขากลัวดิใช่เขาเจอเลยครับเจอเลยขนลุกหน้าเลยอ่ะก็เนี่ยแหละมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าศพอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วเราเนี่ยก็คือเป็นเหมือนบุรุษพยาบาลคนหนึ่งที่เหมือนว่ารับจ็อบพิเศษอ่ะเหมือนได้ตังดีอ่ะโอเคเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อดูแลศพสองศพนี้อะไรเงี้ยคนเดียวในบ้านเฮ้ยน่ากลัวแล้วเล่นเราไม่กลัวแต่อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโรแมนติกนะเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างนี้มากกว่าเอ้ยจริงๆจริงจริงเหรอคือธีมหลักของเรื่องนี้คือเป็นเหมือนกับความรักที่แบบไร้พรมแดนอะคนรักกับผีอะไรอย่างนี้ฟีลนั้นนะโอเคเอาเป็นว่าฝากคุณผู้ชมไปติดตามแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เป็นคอหนังสยองขวัญอะไรอย่างนี้หนังรักก็ได้นะ3มิติด้วยนะเรื่องนี้3มิติเลยตอนถ่ายแล้วเวลาถ่ายหนัง3มิติกับหนังธรรมดาต่างกันปะมันจะยากกว่าตรงที่ว่าเวลาเปลี่ยนเกรนทีนึงเนี่ยมันจะใช้เวลานานใช่ไหมแต่มันจะสนุกเวลาที่เราถ่ายเสร็จปุ๊บเราไปดูหน้ามอนิเตอร์เราใส่แว่นเลยแล้วก็ดูเป็น3มิติเลยโอ้โหก็คือจะเห็นภาพเป็น3มิติแล้วแบบโอ้ยผีอะไรเอาเป็นว่าฝากด้วยแล้วกันกับเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดว่าอยากดูอ่ะครับไปยังไงที่ไหนต้องถ้าเกิดสมมติว่ามีความอยากดาวน์โหลดเฮ้ยไม่ใช่สิเข้าวันไหนเข้าลงวันไหนวันไหนครับวันไหนนะครับ22เดือนหน้าครับเฮ้ย22เดือนพฤศจิกายนครับจะได้ดูแล้วทำไมเร็วอย่างนี้ล่ะนี่คือเพิ่งถ่ายเสร็จเลยจริงเหรอก็คือว่าแนะนำมาให้ดู3มิติดีกว่าเพราะเป็นการถ่ายทำที่เป็น3มิติโดยเฉพาะใช่ครับเป็นเรื่องที่2ในประเทศไทยมั้งโอ้ยจริงเหรอโอ้ยน่าสนใจมากเอาเป็นว่าฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะคะ22พฤศจิกายนนี้เจอกันค่ะ22พฤศจิกายนเจอกันจ้าชายอนโอเคมาถึง20คำถามของเราดีกว่าพี่โทอ้าวนี่ไม่ได้ถามเลยเหรอยางเมื่อกี้เราคุยเรื่องชุดพยาบาล19คำถามแล้วเนี่ยโอ้ยางคำถามแรกเลยดีกว่า
แน่นอนว่าทุกคนพอรู้จักพี่โทรู้จักชื่อพี่โทเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโทนี่รากแก่นก็คือลูกของคุณบรรเย็นรากแก่นก็เลยอยากรู้ว่าในความรู้สึกของพี่โทเนี่ยคิดว่าตัวเองกับแม่มีส่วนไหนคล้ายกันบ้างอวัยวะส่วนไหนเหมือนกันหรือว่าลักษณะนิสัยอะไรที่เหมือนกันผมว่าความน่ารักนะที่เหมือนกันโอ้ยตอบแบบสร้างภาพมากเอาหรือไม่จริงอ่ะโอเคโอเคโอเคก็เรื่องของความชิลของแม่ชิลคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนคืออย่างนี้คือตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่แยกทางกันนะแล้วเราก็อยู่กับคุณย่ากับคุณอาใช่ไหมเราก็จะไม่ค่อยได้รู้รายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับแม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าพอตอนโตมาเนี่ยตอนที่เราไปเรียนที่เมลเบิร์นเรากลับมาบางทีก็จะเจอแม่เราถึงได้เรียนรู้ว่าอ๋อเฮ้ยแม่เป็นคนชิลแม่เป็นคนที่แบบตลกมากอะไรอย่างเงี้ยพออยู่กับแม่สักพักเราก็เลยแบบรู้สึกว่าอ๋อเราได้ตรงนี้ของแม่มาเป็นคนชิลชิลแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมอย่างเช่นแบบเขาเรียกว่าอะไรทางความรู้สึกทางนิสัยไปแล้วแล้วภายนอกอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยตาเหมือนแม่ไหมหรือว่าจะเป็นปากเหมือนแม่คิ้วเหมือนแม่คือหน้าไม่เหมือนใครในบ้านเลยผมว่าเออแต่ก็มีความรู้สึกว่าพี่โทหน้าไม่ค่อยเหมือน เพราะว่าคนอื่นเขาจะเป็นแนวฝรั่งไปตาโตนี่มันตีไปไหนมีอะไรเหมือนบ้างอาจจะนิ้วเหมือนแม่หรือว่าแขนนิ้วแม่สวยนิ้วแม่สวยนิ้วผมตันๆครับแล้วเป็นเล็บสั้นๆเนี่ยเหมือนจิ๊บเนี่ยเหมือนจิ๊บลองดูเลยปังปังก็น่าจะเป็นช่วงลำขานิดหน่อยนะฮะที่เรียวยาวสวยเหมือนแม่อะไรเงี้ยครับจะดูไหมพี่สุบึ้งนักบอลกันชัดเลยอย่าไปโทษแม่เลยโทษฟุตบอลเถอะเตะเองใหญ่เองฮะเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับต่อผู้ชายทุกคนนะครับรากฐานมั่นคงมั่นคงถูกต้องรากแก่นรากแก่นถ้าเกิดว่าสมมติให้พี่โทพรีเซนต์บ้านตัวเองอยากรู้ว่าในบ้านของพี่โทเนี่ยมุมไหนคือมุมที่แบบพราวทูพรีเซนต์ที่สุดมุมนี้แหละต้องโพสต์ลงอินสตาแกรมให้ทุกคนได้เห็นก่อนอย่างแรกในบ้านและมุมไหนเป็นมุมที่แบบอับอายมากแบบอย่าให้ใครได้เห็นเลยอะไรอย่างงี้คือขอเล่าก่อนได้ไหม มีเรื่องราวมีเรื่องราวเรื่องมันยาวมากคือตอนนี้ทำบ้านอยู่ทำบ้านอยู่ใช่เราซึ่งเราทำเองทุกอย่างตั้งแต่ออกแบบถึงคุมช่างถึงทำทุกอย่างเราอยากจะบอกว่าบอกคุณผู้ชมว่าโทนี่ค่ะใครคิดว่าโทนี่เป็นนักแสดงอย่างเดียวอาชีพเสริมของโทนี่คือช่างทาสีช่างถาปูนช่างปูกระเบื้องแล้วก็ขัดไม้ออกแบบว่างๆนะคะใครอยากเห็นโทนี่เป็นกรรมกรนะคะก็พบโทนี่ได้ตามบ้านค่ะเขาก็จะนั่งเลื่อยไม้อยู่เริ่มลามไปบ้านคนอื่นแล้วนะครับเริ่มไปดูแลบ้านคนอื่นด้วยแล้วเอ้ยแต่คือเขาทำบ้านแล้วเขาใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเอางี้ดีกว่าใช่คือเรียกว่าเราชอบอะชอบด้วยชอบที่จะไปหาของเลือกของเอาลงมาในที่เราแบบต้องการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นถามว่ามุมไหนเราบอกเลยทุกมุมคือเรารู้หมดจนเราเบื่อแล้วอะ เบื่อแล้วคือแบบไม่อยู่แล้วสร้างเสร็จปุ๊บขาย คืออยากจะบอกแบบทุกมุมจริงๆอะทุกพื้นแบบพื้นตรงไหนมันมีช่องโหว่มีอะไรเราคือแบบรู้หมดก่ออิฐเองงี้คือฉายาของโทนี่คือกรรมกรค่ะไม่ใช่ตอนนี้แล้วมีมุมไหนบ้างไหมพี่โทที่บอกว่าชอบทุกมุมมันก็ต้องมีสักอย่างแหละที่แบบเฮ้ยรู้สึกไม่ชอบอ่ะขอคิดนะหรือว่าลืมไปหมดแล้วที่ไม่ชอบใช่ใช่ส่วนมากพอแบบมันเอะใจปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่สักประมาณ2อาทิตย์อ่ะ มันก็จะเราจะเดินไปเห็นปุ๊บเอาไว้เสียได้ตั้งไงอยากไว้ก็ได้อาทิตย์นึงผ่านไปแล้ว2อาทิตย์ปุ๊บพี่ออกเลย ผมไม่ไหวแล้ว ผมทนดูไม่ได้แล้วเอาออกเลยดีกว่าก็จะมีอิดห่างหรือว่ามีฝ้าเป็นรอยนิดนึงมีหน้าบ้านอ่ะมีหน้าบ้านนิดนึงประตูแรกเลยคือประตูเนี่ยมันจะเป็นประตูบานเลื่อนที่เป็นมุ้งด้วยเอ้ยเป็นบานเลื่อนเหรอใช่มันจะมีหน้าบ้านอีกอันนึงที่แบบมาบังอีกทีเป็นบานเลื่อนนะครับแล้วเราก็ใส่มุ้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปได้ไอ้หัวสิงโตที่มันเป็นกลมๆที่เราไปดึงที่จับแบบมาติดใช่ไหมจากคลองถมสีทองเลยปึ๊บเข้าไปโอ้โหอลังการมากคือทั้งบ้านนี่มินิมอลมาปึ๊บประตูนี่โอ้โหทั้งลายทั้ง
อะไรยังไง เดี๋ยวไม่นานครับอีกประมาณ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์เดี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างอื่นก็เนี่ยพอเทปออนแอร์ปุ๊บพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแล้วล่ะเปลี่ยนแล้วล่ะจัดอันดับแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรียงมาเนี่ยพี่โทคงจะเป็นช่างตัดผมที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยแหละจริงจริงๆพูดจริงๆเป็นแบบหล่อขั้นเทพอย่างนี้เลยอยากรู้ว่าพี่โทเนี่ยถ้าสมมติว่าต้องตัดผมคิดว่าตัวเองจะไว้ใจให้ใครตัดผมในทุกๆวันเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้มากเพราะว่าเหมือนเราเป็นช่างเองแล้วบางทีเราไปทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะแบบเหมือนเกรงอ่ะเกรงว่าแบบเฮ้ยไม่กล้าตัดจับผมโทนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเลยพี่เพราะเขาคงรู้สึกว่าเฮ้ยพี่โทเก่งในด้านของการทำผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นคือพี่ก็ทำให้ดีแล้วเฮ้ยบ้าพี่โทแต่คือคนที่ตัดด้วยบ่อยๆก็คือพี่สันครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนที่ร้านเดียวกันแล้วก็เหมือนกับเราเขาก็ชอบอะไรสไตล์คล้ายกันแต่ว่าช่วงหลังที่ไม่ได้ตัดเพราะว่าเราถ่ายละครถ่ายหนังถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งมันผมต้องคอนติเนียอะไรเงี้ยบางทีเราก็ให้ทางกองตัดให้อะไรเงี้ยอ๋อเป็นอย่างนั้นไปแทนคำถามต่อเนื่องจากอันเมื่อกี้ในฐานะที่ตัวเองเป็นช่างตัดผมที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยนี่ติดอันดับเลยแล้วกันเราให้ท็อป3เลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีคนมาอยากตัดผมกับพี่โทเยอะมากก็เลยอยากให้ลองทำสถิติดูว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาตัดผมกับเราเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหรือว่าจะเป็นเพศทางเลือกเพศที่สามอย่างนี้อันไหนเยอะกว่ากันเมื่อเรียงตามแบบสถิติแล้วที่เคยตัดมาให้ทายดีกว่าของเราถ้าเราทายนะเราว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเพราะพี่โทน่าจะได้เจอแบบส่วนใหญ่อ่ะน่าจะได้เจอผู้หญิงเยอะกว่าน่าจะได้ตัดผู้หญิงเยอะกว่าป่ะหรือว่าเพราะว่าเราถ้าให้ทำสถิติจริงเป็นผู้ชายครับผู้ชายเหรอใช่เพราะว่าเหมือนกับเราจะชอบแนะนำว่าเราถนัดผมสั้นเราจะเพื่อเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็จะโยนไปให้เพื่อนอีกคนนึงเป็นชื่อว่าบุตรเขาจะถนัดแบบทำผมยาวแบบสวยๆสลวยอะไรเงี้ยเราชอบแบบตัดแนวแบบไทยๆเกรียนๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะเป็นผู้ชายซะส่วนมากผู้ชายฮะเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งเป็นการครบรอบ100ปีของการ์ตูนโดราเอมอนโอ้ยอย่าเล่นใหญ่ขนาดนี้อย่าเล่นใหญ่ขนาดนี้อายเขาโอเคเพราะว่าฉะนั้นพอเพิ่งครบรอบ100ปีแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทรงผมของโนบิตะกับชิซุกะเชยมากอ่ะเชยมากเราก็เลยอยากให้พี่โทเนี่ยลองแบบจินตนาการดูซิว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนทรงผมเขาจะเป็นทรงอะไรดีเอาโนบิตะก่อนโนบิตะก่อนโนบิตะเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังฮิตนะไอ้ทรงแสกข้างนี่ออกมาแสกข้างแล้วเนียบๆแล้วใส่แว่นด้วยแต่งตัวเนียบๆเป็นทอปกใช่ไหมเป็นเกงขาสั้นเฮ้ยไอวี่นะได้อยู่แต่ว่าคือถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนเนี่ยผมขอไถข้างโนบิตะได้ไหมไถข้างเสยแบบสลีคแบ็คอะไรอย่างเงี้ยให้เขาดูคูลขึ้นให้แบบเฮ้ยหล่อเนียมๆนิดนึงเท่นิดนึงแต่เป็นเนิร์ดได้เนิร์ดได้แต่คูลไงเนิร์ดคูลชิซุกะถ้าชิซุกะชิซุกะเนี่ยมาอยู่อย่างเงี้ยมา100ปีแล้วหนังยางเปื่อยหมดแล้วชิซุกะผมว่าดัดหยิกเนี่ยดัดหยิกนึกภาพชิซุกะดัดหยิกออกมาตีฟูฟูอย่างเงี้ยเป็นสั้นฟูๆใช่ฟรันช์นิดนึงแล้วแต่งตัวเซอร์ๆนิดนึงเดินคู่กับโนบิตะโอเคนะโอ้วัยรุ่นเลยเออใช่ได้เปลี่ยนแนวผมเปลี่ยนชุดเข้ามั้ยเป็นเซอร์แนวไหนให้แบบชิซุกะใส่กางเกงยีนหรือว่าจะเป็นยังไงเป็นอาจจะเอาชุดเขานี่แหละมาตัดให้ขาดให้มันลุยๆหน่อยนิดนึงพังๆนิดนึงให้ดูบอกว่าเฮ้ยลุยป่ามาชิซุกะอย่าเรียบร้อยมากนะเดินมาเบิร์ดกระโหลกโนบิตะอะไรอย่างงี้โอ้โหเพลงเลือกเพลงเพราะว่าเพลงมันไม่ต้องมานั่งอ่านอ่ะมันอยู่เฉยๆมันฟังได้ทำอย่างอื่นได้รู้สึกสบายแล้วก็ได้เข้าใจความเรื่องราวของมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
วิชาภาษาเพราะว่าคนชอบเรียนรู้ภาษาอยู่แล้วเป็นคนชอบเรียนรู้ภาษาต่างๆเพราะว่าชาวว่าถ้ายิ่งรู้ภาษายิ่งเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งไปไหนได้มากขึ้นแล้วก็สื่อสารได้มากขึ้นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลกำไรของชีวิตเราอะค่ะที่เราได้คุยกับคนที่มาจากแบ็คกราวด์ไม่เหมือนกันเลยประกันภัยรถยนต์ธนชาติ2บวกชนหายไฟไหม้น้ำท่วมเราคุ้มครองเริ่มต้น 7,900 บาทโทร1770เราไม่เคยเห็นถนนแบบนี้ไม่เคยเห็นที่จอดแบบนี้ไม่เคยเห็นสัญญาณไฟแบบนี้ไม่เคยเห็นรถเมล์และรถไฟฟ้าที่ทำเพื่อจักรยานแบบนี้อาจเพราะเราไม่เคยเห็นว่าจริงๆแล้วมีคนขี่จักรยานอยู่รอบตัวเรามากมายขนาดนี้เราอยากให้คุณเริ่มเปิดใจให้จักรยานที่งาน Coca-Cola Presents A Day by Fest 2012เทศกาลที่ครบเครื่องทุกเรื่องจักรยาน22-25 พฤศจิกายนนี้ที่สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link มักกะสันเกเรมากดื้อมากก็เลยอยากรู้ว่าที่บอกว่าเกเรมากดื้อมากแสบมากเนี่ยขนาดไหนมีวีรกรรมอะไรเด็ดๆเล่าให้ฟังบ้างไหมคือเกเรคือไม่ได้เกเรอย่างนั้นนะเกเรคือแบบคือเหมือนว่าไม่ไปเรียนเลยไม่ไปเรียนขี้เกียจขี้เกียจดีมากกว่าคือติดเกมติดเพื่อนไม่ได้เกเรแบบชกต่อยแบบมีเรื่องบอกว่ากินเหล้าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ก็แค่เป็นเกเรที่ว่าเป็นธรรมดาอาจจะเขาเรียกว่าซ่ามากกว่าฮะคือมันเป็นเรื่องของความที่ว่าไม่มีความรับผิดชอบ คือมันไม่มีผู้ใหญ่ไงเราก็อยู่ตัวคนเดียวตอนเด็กคือแบบเฮ้ยเป็นเด็กตั้งใจเรียนนะก่อนที่จะมาพอมาปุ๊บเริ่มแบบจูนติดแล้วว่าแบบไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนี่มา นอนตื่นสายไม่ไปเรียนเฮ้ยทำไงดีวะนี่โลกตอนแรกไปเรียนไม่ทันแล้วทำไงดีเข้าไปโดนด่าแน่เลยไม่ไปก็ต้องนั่งอยู่บ้านนั่งอยู่บ้านแล้วเหงาไม่มีอะไรทำก็เล่นเกมเสร็จไม่มีใครด่าไม่มีใครว่าอะไรเลยอ่ะเฮ้ยทำไมโลกเป็นงี้ล่ะเฮ้ยไม่ไปเรียนก็ได้เหรอเหมือนเป็นการเรียนรู้อย่างนึงใช่เอ้ยไม่ไปเรียนก็ไม่มีใครว่าก็เลยลองดูอีกวันนึงก็เลยลองไปเรื่อยๆลองไปทั้งปีเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นแนวนั้นมากกว่าแนวที่บอกว่าเราเป็นเด็กที่แบบเหมือนว่าไม่มีผู้ใหญ่อยู่คอยแบบว่าดิสซิปลินเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวนั้นไม่ได้แบบวีรกรรมอะไรคือไม่ได้มีวีรกรรมอะไรมากมายแล้วตอนก็จะมีที่บอกว่าการที่เราไม่ไปเรียนเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีการที่ขอใบอนุญาตจากทางผู้ปกครองใช่ไหมว่าแบบทำไมถึงไม่ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกเราก็ให้พี่สาวเราพิมพ์ให้เลยปุ๊บพิมพ์ออกมาปุ๊บพี่สาวเซ็นเอาให้อาจารย์ไม่รู้หรอกว่าเซ็นอะไรไม่สบายอะไรบ้างต้องทำธุระหรืออะไรเงี้ยหลังๆเริ่มใช้ไม่ได้สลายเซ็นพี่สาวไม่มีค่าเลยขยำทิ้งปุ๊บไปหาหมอไงหาหมอขอแบบใบเซอร์ติฟิเคทว่าแบบเนี่ยเราไม่สบายนะก็ไปตรวจเหมือนที่ process ที่เขาต้องมีนั่นแหละไปตรวจตามโรงพยาบาลจริงๆใช่ก็ไปตรวจแล้วหมอจะบอกว่าไม่ป่วยหมอจะบอกว่าอ๋อก็ปกตินะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเอาเซอร์ติฟิเคทหรือเปล่าเราก็ครับเอาครับใส่ซื้อไปเอาครับเอามาสแกนทำเองสแกนปุ๊บเซ็นเองทุกอย่างแจกเพื่อนด้วยแจกเพื่อนด้วยโอ้นิดหน่อยลายเซ็นหมอคนนี้ฮอตฮิตเลยฮอตฮิตมาจนเขาไม่เอาอ่ะตอนหลังเขาไม่เอาแล้วนะโรงพยาบาลนี้ไม่เอาโอ้เป็นวีรกรรมแปลกๆคือต้องเป็นคนที่ฉลาดคิดนะถึงจะทำได้อะไม่ฉลาดหรอกคนดังในประเทศนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแบบเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบเ
็นรูปปั้นที่มาดามทูโซเป็นรูปแบบคนดังของเรากันไม่ว่าจะเป็นแบบมีทั้งพี่แอนซีเรียมินูมินี่ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าอยู่ดีพี่โทได้เลือกให้ไปเป็นหุ่นขี้ผึ้งอยู่ที่มาดามทูโซอยากรู้ว่าพี่โทจะออกแบบหุ่นขี้ผึ้งของตัวเองให้มีรูปลักษณะท่ายืนยังไงใส่เสื้อผ้ายังไงทรงผมอะไรเพื่อที่ยืนเป็นอมตะอย่างนั้นไปตลอดกาลโหยมันยากนะเพราะจริงๆแล้วเราเป็นคนเปลี่ยนทรงผมบ่อยมากอะใช่ไหมใช่เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเปลี่ยนปุ๊บทรงเก่าจะเชยทันทีเพราะฉะนั้นหุ่นตัวนี้มันจะเชยทันทีถ้าเกิดวางปุ๊บเชยเลยอะแล้วทำยังไงอะทำไงดีอะถ้ายืนก่อนเอาง่ายๆก่อนสิ่งที่ง่ายก็ท่ายืนขอเอามุมหล่อแล้วกันหันข้างเลยเป็นหุ่นที่หันข้างตลอดเวลาอย่างเงี้ยได้ปะหรือว่าตัดข้างเดียวเลยได้ไหมตัดข้างเดียวตัดครึ่งเดียวแล้วแปะผนังเลยเออได้ปะเป็นหันข้างฮะหันข้างแล้วไงต่อหันข้างแล้วตามองนิดนึงตามองเลยนิดนึงให้สบตาทุกคนว่าเอ้ยผมมองคุณอยู่ขาต้องเป็นอย่างงี้ขาต้องเป็นอย่างงี้เป็นซิงเกิลเจอขายยิงแล้วไงอีกแล้วก็เสื้อผ้าล่ะนี่ก็ยากนะพอๆกับทรงผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเปลี่ยนไปตลอดใช่แฟชั่นนี่ใครจะไปรู้วินเทจอาจอยู่ไม่นานนะใช่ไหมเมื่อก่อนสมัยเด็กนะโอ้โหฮิปฮอปเต็มที่เลยโอ้โหฮิปฮอปเต็มตัวไฮสเก็ตบอร์ดอยู่ดีมาวินเทจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตอาจจะเป็นแบบว่าฮิปปี้หรืออะไรไม่รู้ใช่ไหมเราเอาชุดนอนแล้วกันเบสิกที่สุดเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดบ็อกเซอร์ตัวนึงอะไรเงี้ยแล้วหนีบรองเท้าแตะผมว่าทรงผมอะทรงผมเพราะชุดนอนไม่เคยเปลี่ยนนะให้เอาจริงชุดนอนนี่เราใส่อย่างนี้มาตลอดโถอุตส่าห์ไปตั้งสง่าอยู่ทั้งทีตรงนั้นมาดามยูโซพี่โทจะใส่แบบชาวบ้านเขาใส่สูททักซิโดกันเต็มไปหมดเลยนะเดินเข้าไปปุ๊บโอ้โหเฮ้ยอะไรไม่ติดผนังอยู่วะนั่นน่ะยืนข้างด้วยอะแล้วใส่เสื้อยืดด้วยอะยังไงบ็อกเซอร์ด้วยอะไรอย่างงี้โถแต่ทรงผมคิดไม่ออกจริงคิดไม่ออกอะไรก็ได้แล้วกันทรงผมสกินเฮดเลยไหมจบอยู่ยาวไม่ดีมั้ง ขอมีผมนิดนึงมีผมนิดนึงไล่ๆนิดนึงไล่ๆนิดนึงคำถามนี้เป็นเรื่องการพูดบ้างดีกว่าการพูดการเขียนไปเกี่ยวกับภาษาตอนนี้พี่โทก็รู้เบสิกพื้นฐานมีภาษาไทยอังกฤษมีอะไรอีกไหมครับมีอีสานด้วยอีสานด้วยถ้าอย่างนั้นนอกเหนือจากภาษาที่พี่โทเรียนรู้แล้วตอนนี้ที่พูดเป็นอยู่แล้วถามว่าอยากเรียนรู้ภาษาอะไรอีกที่แบบใส่ทั้งฟังพูดอ่านเขียนได้ถ้าเกิดว่ารู้ภาษาพวกนี้ได้ก็คงจะดีภาษาสวีเดนสวีเดนเนาะสวีเดนเขามีภาษาของสวีดิชสวีที่มันแปลกๆหน่อยอ่ะใช่เพราะคือมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่เราได้ไปทำงานที่ต่างประเทศกับคลื่นวิทยุหนึ่งแล้วก็เขาพาไปที่ไอซ์แลนด์แล้วต่อจากนั้นก็ไปสวีเดนทำให้เราได้รู้ว่าสวีเดนนี่คือเป็นสวรรค์ย่อมๆเพราะมีทั้งนางฟ้านางฟ้าเทวดาคือแบบทุกคนคือดูดีมากคือปกติเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเราจะชอบดูคนมากกว่าดูสถานที่เราจะชอบดูคาแรคเตอร์ของคนอย่างญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบน้อมน้อมเดินไปโค้งไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่ก็รู้สึกดีนะเวลาเราไปช้อปปิ้งไปแรงของเขาเขาจะแบบดูแลแบบคือไม่มาวุ่นวายแต่ดูแลดีให้ความรู้สึกที่ดีใช่ไหมเดินผ่านสวนกันหรืออะไรอย่างนี้เขาก็นิสัยดีแล้วสวีเดนทำไมถึงชอบอ่ะสวีเดนเพราะว่าครั้งนั้นแหละทำให้เรารู้ว่าคนที่สวีเดนนี่คือแบบสวยมากเลยสวยมากคือแบบผมทองตัวสูงหุ่นดีหน้าเก๋แล้วก็แต่งตัวดีคือแบบทุกคนคือแต่งตัวแบบมีสไตล์แล้วบอกว่าเหมือนเวลาเขาเดินเหมือนเขาแบบปูพรมแดงให้เดินอ่ะคือทุกคนเป็นนางแบบได้หมดเลยจริงดิสวยมากสวยมากเป็นประเทศที่หลายคนไม่นึกถึงนะอย่างตัวเราเองก็ไม่เคยนึกถึงนะว่าสวีเดนจะแบบสวยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าพูดถึงคนสวยรัสเซียหรือไม่ก็จะเป็นแบบรัสเซียบราซิลอย่างเงี้ยจะสวยใช่อันนั้นก็จะเป็นสวยสวยแบบว่าสวยสวยด้วยธรรมชาติใช่ไหมอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาอีกแบบนึงแต่ธรรมชาติของเขาจะดูเก๋ๆดูแบบว่าแต่งตัวแล้วก็แบบมีคาแรคเตอร์ที่แบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็อยากไปอยู่สวีเดนแน่เมืองเทวดาอย่างงี้ใช่
ในฐานะที่พี่โทเนี่ยก็มีความเป็นแบบหน้าหวานหวานผู้ชายหน้าหวานอะไรอย่างเงี้ยเออหล่อแบบหวานๆเลยอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าให้พี่โทแบบลองเปลี่ยนตัวเองว่าสมมุติว่าหน้าตาอย่างเงี้ยแต่เป็นผู้หญิงแล้วจะแต่งตัวยังไงจะแบบมีบุคลิกยังไงอะไรอย่างงี้ลองจินตนาการดูว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนถ้าเป็นผู้หญิงนะผมว่าผมน่าจะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมากนะเรียบร้อยเรียบร้อยมากคอนเซอร์เวทีฟมากผมว่าแต่งตัวแบบมิดชิดแบบถักเปียสองข้างถ้าเป็นแม่ชีอ่ะ ผมเนี่ยผมตัวมากอะไรเงี้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอใช่จะเป็นอย่างนั้นเหรอไอ้เพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ attracted to แบบผู้หญิงที่เรียบร้อยใช่เรียบร้อย conservative อะไรอย่างเงี้ยคือดูหน้าคุ้นหานะจะเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องจริงเลยเพราะว่าตัวเองจะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยน่าจ่านะคือบอกว่าแต่งแบบว่ากระโปรงกางเกงยาวไม่ให้เห็นเนื้อทั้งส่วนอ่ะคือแบบปิดหน้าได้ปิดเลยเป็นเพนกวินไว้แบบคุมผ้าแบบตัวมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้เรียบร้อยมากเหมือนผ้าพับไว้ผ้าไว้เพ้อเลยแต่แอบแรดนิดนึงด้วยต้องแอบแรดด้วยเหรอแอบไปตื้อตานิดนึงด้วยแต่ก็คือว่ากลางวันเรียบร้อยไม่ให้ใครเห็นอะไรเลยกลางคืนแปลงร่างเปลี่ยนหน้าแอบเลยแอบเลยต้องเป็นยังไงเซ็กซี่มากเลยใส่แบบทูพีคข้างในคือคลุมหมดเนี่ยข้างในไม่ใส่เลยเลยไม่ใส่คือข้างบนใส่แบบเป็นเหมือนเพนกวินเออเป็นแบบเพนกวินเลยยาวข้างในนี่แบบโอ้โหเต็มที่จังแวงอ่ะอยากรู้ค่ะพี่โทว่าตอนนี้หน้าอกเอวส่วนสูงอะไรอย่างงี้เท่าไหร่คำถามเลื่อยเปื่อยมากเลื่อยเปื่อยแบบว่าอะไรอ่ะเอาให้ครบ20ข้อแค่นั้นเองใช่ไหมไม่ใช่ก็อยากรู้อยากเห็นอย่างงี้ไม่รู้ไม่ได้วัดไม่ได้วัดแต่ว่าคือคร่าวๆคือมันจะเป็นเปลี่ยนหรือว่าแตกต่างไปจากเดิมขนาดไหนถ้าเปรียบเทียบตัวเองทุกวันนี้กับเมื่อประมาณเอาเป็นช่วงแรกๆเลยดีกว่าที่กลับมาเมืองไทยที่มาเริ่มตัดผมโอ้โหช่วงแรกผอมมากผอมมากค่ะคือเหมือนว่าไปอดอยากจากเมืองนอกกลับมาปุ๊บผอมแฮ่ไม่มีอันจะกินอยู่นู่นพร้อมกันเด้อพี่ก็ไม่หรอกก็จะมีช่วงแรกอ่ะก็คือผอมแต่ช่วงพอแสดงหนังนี่มันเต้นบีบอยมันแบบเฟิร์มขึ้นมานิดนึงพอมาช่วงหลังนี่เพลย์ ไม่ใช่เฟิร์มเพลย์ไม่ใช่ก็ผมว่ามันคงแบบขยายขึ้นเรื่อยๆ ไปก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆอย่างงี้ยิ่งช่วงนี้นะเตะบอลก็อยากจะโทษเรื่องเตะบอลนะเตะบอลลึกๆแล้วคือมันเป็นกรรมพันธุ์คือมันแก้ไขไม่ได้หรอกเตะบอลนู้ยังไงYouTube ค่ะเป็นคนชอบดู YouTube มากเวลาว่างๆก็จะเอา YouTube มาดูตลอดจะแบบหาคลิปแปลกๆมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่ครีมการนิเย่เมนช่วยจัดการเหงื่อเพื่อผิวดูใสเด็กมากที่สุดคนหนึ่งที่เรารู้จักมาเลยดีกว่ามีคนเคยเรียกว่าเด็กดองเด็กดองในหลังคาแดงอ่ะเป็นครูสอนเต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมันต้องดูแลคนเยอะเขาจะจำชื่อไม่ได้เขาจะตั้งฉายาเลยตั้งฉายาเราจะเป็นเด็กดองเด็กดองเด็กดองคือดองหน้าไว้อย่างเงี้ยแหละตลอดไปแล้วคือเป็นคนที่หน้าไม่แก่เลยทั้งนึงที่พี่โทเองก็อายุแบบ30แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยอยากถามว่าในฐานะที่พี่โทอายุ30แล้วคิดว่าตัวเองวางแผนชีวิตตัวเองไว้ว่ายังไงว่าในวัย30เนี่ยอยากทำอะไรให้มันแบบดีขึ้นหรือว่าอะไรยังไงคือเป้าหมายในชีวิตอะไรเงี้ยช่วง30ก็จริงๆไม่เคยวางเป้าหมายเลยนะตั้งแต่ว่า18นี่ปึ๊บเนี่ยฟึดเปลี่ยนเลยแล้วแต่อะไรก็ได้อะไรจะเกิดขึ้นตอนนั้นก็เกิดเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยล่องลอยอยู่อย่างนี้ครับอายุ30แล้วยังไม่มีอะไรเลยบ้ามี
ก็เป้าหมายใช่ไหมเอาง่ายๆคือได้ทำงานที่เราแบบสนุกคือเป้าหมายของพี่โทเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นระยะยาวว่าจะตั้งใจไว้อะไรแต่คือเป้าหมายคือทำทุกวันให้มันดีที่สุดถูกปะคือใช่อันนั้นคือมันเป็นอุดมคติของเราแต่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้คือมันมีความสุขแล้วอะคือเราได้ทำคือได้ทำในสิ่งที่เราสนุกมันอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไปใช่ไหมแต่ว่าคือโดยส่วนมากสักประมาณ 90% แล้วกันที่เราทำอยู่ตอนนี้คือมันสนุกแล้วอยู่ดีเราได้ไปที่นู่นที่นี่ไปทำนู่นทำนี่ที่มันแบบไม่ได้อยู่กับที่แล้วก็มันก็ได้ตังค์ดีด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จประมาณนึงแหละแต่ถามว่ามันถ้าเกิดเทียบกับอายุบางคน30กว่าจะมีธุรกิจของตัวเองมีอะไรเยอะแยะเราเรียกว่าเราเริ่มช้าดีกว่าเราเพราะว่าเหมือนกับเด็กๆแล้วเรียนซ้ำชั้นบ่อยมาก จะมีเพื่อนแบบเด็กลงเรื่อยๆ เด็กลงเรื่อยๆหน้าตัวเองก็เด็กลงไปเรื่อยๆทุกวันก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะครับในการเรียนซ้ำชั้น ทําให้เราเด็กด้วย เพราะว่าเราคบกับเพื่อนเด็กๆอย่างจิ๊บเป็นต้นนะครับไม่เลยครับผมแก่หน้านําพี่โทจริงๆทุกวันเนี่ยหน้านําไปแล้วอ่ะสมัยตอนเรียนเรามักจะมีช่วงเวลาปิดเทอมที่เรารู้สึกว่าแบบเย้ปิดเทอมแล้วเราจะได้ไปทำนู่นทำนี่ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่เลยอยากรู้ว่าตอนนี้พี่โทอยู่ในวัยทำงานแล้วถ้าสมมุติได้พักจากงานสักเดือนหนึ่งอยากทำอะไรลิสต์ยาวไปถามว่าวอ่ะคือตอนนี้เนี่ยได้พักวันหนึ่งนี้คือแบบว่าหูยดูบ้านเขาไปดูช่างเกาะอีกเกาะต่อตอนนี้วันว่างของพี่โทถึงแม้ว่าเลิกงาน3ทุ่มพี่โทก็ยังเข้าบ้านเป็นกรรมกรต่อครับผมก็ไปกวาดดูบ้านก็ถ้าเกิดมีเดือนนึงเนี่ยความฝันเลยจริงๆเนี่ยต้องมีตังค์ด้วยนะต้องมีตังค์ด้วยอ่ะไปดูบอลดูบอลเนาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูแข่งบอลอยากไปมากล่าสุดพี่สาวเพิ่งไปแล้วแบบโอ้โหก็อิจฉาอยากไปดูบอลคือจะอยู่ดูบอลทั้งเดือนเลยใช่คือแบบบุ๊กเลยยาวเลยมันมีกี่แมตช์เอง4แมตช์มั้งเดือนนึงไม่รู้ไม่ได้ดูบอลหรอไปเลยไปแมนเชสเตอร์อย่างเดียวอย่างเดียวเดือนนึงจบเลยกลับมานี่คือเป็นลิสต์ในความต้องการในชีวิตทำไมพี่โทถึงเชียร์แมนยูคะทำไมไม่เป็นลิเวอร์พูลอ่ะเรื่องนี้มันตอบง่ายมากตอบง่ายมากเพราะว่าเราเชียร์ความสำเร็จนะโอ้คือต้องบอกตรงว่าคนที่เชียร์แมนยูเนี่ยฉลาดเลือกฉลาดเลือกด้วยจะบอกว่าถ้าเกิดทีวีสมัยก่อนเนี่ยนะมันเป็นแบบ Full HD แบบสมัยนี้นะจะบอกว่าผมคงเตะบอลเก่งกว่านี้เยอะเตะคือแบบโหเดี๋ยวนี้มองแล้วแบบเห็นเลยอะยึกยักยึกยักเลยเห็นหมดเมื่อก่อนที่จะทำร้านแบบอะไรอะคือแบบก็ส่งตึ๊ดตึ๊ดส่งไม่ค่อยเห็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คือแบบว่าโหเฮ้ยอ๋อมันยกไหลนิดนึงอะจำสายทำตามแล้วพี่โทคิดว่าลีลาการเตะของตัวเองเนี่ยเหมือนนักเตะคนไหนมากที่สุดคือนักเตะที่ชอบนี่คือซีดานซินาดีนซีดานโอ้ยเขาเป็นนักเตะฝรั่งเศสนักเตะในดวงใจหลายๆคนถูกฟอร์มดีมากคือสไตล์ของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบว่ามันสมองนะเป็นแบบว่าผู้นำทัพอะแบบจะอยู่ตรงกลางสนามไม่ต้องลีลาอะไรมากมายแต่เน้นความสวยงามบนพื้นหญ้าเขาเรียกว่าเป็นการเต้นลีลาบนพื้นหญ้าคือจับบอลแต่ละทีนี่คือแบบว่าพร้อมที่จะไปต่อได้พิ้วอ่ะพิ้วพิ้วมากแล้วก็แบบวิธีการจ่ายบอลวิธีการอะไรเงี้ยเราพยายามจะเป็นอย่างนั้นโหแล้วถ้าเกิดพี่โทรเป็นอย่างนั้นทุกทีมต้องอยากได้ตัวแน่ๆเลยอ่ะโหขี้เกียจเป็นสายบอลขี้เกียจทุกทีคือแบบว่าเขาเก่งไงแต่เราพอทำอย่างนั้นปุ๊บเราดูขี้เกียจทันทีดูพิ้วดูพิ้วไปดูพิ้วแบบอยู่กับที่แล้วส่งอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าตอนนี้ฝีมือการเตะของตัวเองอยู่ในระดับไหนให้คะแนนตัวเองเต็ม10นะเต็ม10ประมาณ2เฮ้ยทำไมเพราะว่าไม่ได้เตะนานไม่ค่อยได้เตะใช่ไหมความฟิตมันก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้เราแบบว่าเก่งหรือไม่เก่งเฮ้ยจริงๆถ้าเกิดเราฟิตปุ๊บเนี่ยเราก็จะสิ่งที่เราจินตนาการนี่เราสามารถทำได้ทำได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ฟิตปุ๊บจินตนาการปุ๊บทำออกมาแป๊กหมดขาไม่ไปไงขาไม่ไปหูยเห็นลูกเงี้ยส่งมาโอ้ยทันทันปุ๊บ39ปุ๊บหมดแรงแล้ว
เชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเคเรามาคุยเรื่องแรงบันดาลใจดีกว่าหรือว่าสิ่งที่มีอิทธิพลกับคุณโอ้ยมีสาระนะแน่นอนเราต้องตบเข้าสาระบ้างหนังหรือว่าเพลงหรือว่าหนังสืออะไรที่พี่โทรู้สึกว่ามีอิทธิพลหรือว่าแบบให้แรงบันดาลใจอะไรกับตัวเองเอาหนังก่อนหนังเรื่อง The Matrix The Matrix ใช่ที่โลกจิลิคีคีนูลีฟเล่น The Matrix ที่เขาแบบหลบกระสุนลืมเลยทำไมอ่ะเขาคือโดยพื้นฐานเป็นคนชอบหนังแมสแอคชั่นจัดCG เยอะๆเรื่องราวแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือชอบเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเสพหนังพวกนี้แล้วเรารู้สึกคุ้มอ่ะโอ้เพลินเงี้ยเรื่องเพลงต้องให้พี่แอดคาราบาวเลยพี่แอดคาราบาวทำไมอ่ะสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นพี่ชายคนหนึ่งพี่เดวิดเป็นญาติของเราเขาจะชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตพงศิษฐ์คำพีคาราบาวอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็เหมือนว่าเราซึมซับมาตั้งแต่เด็กเราได้ฟังแล้วก็ฝึกเล่นกีตาร์กับเขานะเขาเป็นคนสอนกีตาร์เหรอแล้วก็เป็นแบบเราก็จะเล่นเพลงเพื่อชีวิตตั้งแต่เด็กปุ๊บโตมาก็ตามวัยนะก็มาชอบแนวฮิปฮอป R&B อะไรพวกนี้พอมาถึงจุดเนี้ยเรากลับไปฟังเพลงเพื่อชีวิตพวกเนี้ยโอ้ยกินใจมากอ่ะฟังแล้วแบบเฮ้ยคิดได้ไงพี่คือเนื้อหาเพลงนี้คือบอกว่าคิดได้ไงอ่ะคำพูดเป็นอะไรที่เป็นคำพูดที่ตรงไม่ต้องมีอ้อมค้อมอะไรแต่คือตรงประเด็นชอบเป็นไงชอบแล้วหนังสือมีไหมพี่โทหนังสือมีนะมีอยู่หลายเล่มด้วยแต่ เล่มที่ชอบจริงๆชอบเล่มที่เกี่ยวกับไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยมีคำพูดที่หลายอย่างที่เขาให้อินสปิเรชันเหรอ knowledge is important imagination is everything คือเขาบอกว่าความรู้เนี่ยสำคัญแต่จินตนาการน่ะคือทุกสิ่งนึกออกป่ะถ้าเกิดคนเรามีแต่ความรู้แต่ไม่มีจินตนาการเนี่ยมันก็จะแบบมันก็ไปไม่มันตันมันก็ได้แค่รู้มันไม่สามารถสร้างต่อได้อะไรที่พี่โทรู้สึกว่าตัวเองมองตากับคนรักแล้วรู้ใจมากที่สุดแบบสบตาปุ๊บรู้เลยอะรถติดหรือว่าเรื่องกินข้าวรู้เลยมองปุ๊บรู้เลยหิวหรือรู้ว่าแบบต้องกินร้านอะไรอะไรหรือจะเล่นเสื้อผ้ารู้เลยว่าตัวเนี้ยใช่หรืออะไรยังไงไม่รู้อันนั้นไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้เดายาเดายาน่าจะเป็นเรื่องของความอยากความอยากตับใสแป้วใช่ เหมือนอยากได้สิ่งเนี้ย แต่เขาจะบอกว่าไม่แสดงออกแต่ตาใสเชียวตาแป้ว คือจะบอกว่าเขาเป็นคนที่อ่านง่ายเหมือนอ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยคือแบบไม่ต้องอ่านอะไรแล้วมีแต่ภาพอ่ะเห็นหน้าปุ๊บรู้เลยอยากได้อะไรอยากได้อะไรอย่างเงี้ยอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างหลายอย่างคืออาจจะไม่ใช่เรื่องความอยากอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกนั่นแหละคือเหมือนกับอ่านหนังสือการ์ตูนจริงๆเพชรเป็นคนตรงๆง่ายๆอ่านง่ายคือเป็นคนที่คือเห็นปุ๊บเข้าใจเลยว่ารู้สึกอะไรคือจะแสดงอารมณ์ออกมาทางสีหน้าได้ชัดเจนมากถ้าเกิดว่าเพชรอยากได้อะไรปุ๊บตาเพชรจะเหมือนผู้หญิงในการ์ตูนญี่ปุ่นอะที่ตาจะบิงบิงมีแบบมีประกายประกายตาจะแบบแค่นี้เขาจะไม่แสดงออกนะแต่ตาเขาจะแบบแล้วพอไม่ได้ปุ๊บไม่ได้ปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ เหมือนหมาหงอเลยอย่างนั้นเลยจะเป็นแนวนี้ อ่านง่าย อันนี้คือมองตารู้ใจคือเรื่องนี้ทุกคนอ่านได้อะไม่ใช่เวลาเรานั่งรถแท็กซี่เนี่ยเราก็จะมาเห็นว่าตรงคอนโซลหน้าเขาเนี่ยจะประดับไปด้วยพวกพระเครื่องบ้างหรือว่าบางทีเขาก็จะเป็นเหรียญที่สะสมไว้บ้างหรืออะไรก็ตา มเลยอยากรู้ว่าคอนโซลหน้ารถคุณตอนนี้มีอะไรวางอยู่บ้างไม่มีโล่งใช่เป็นคนชอบรถโล่งๆสะอาดเหมือนรถใหม่ตลอดเวลาคือทุกอย่างคือเห็นอะไรเก็บหมดเลยเก็บหมดแบบอะไรลกปุ๊บเก็บทันทีแล้วถ้าเกิดตรงกระจกมองหลังเรามีอะไรห้อยบ้างไหมเป็นแบบพวงบรรลัยหรือว่าไม่มีเลยไม่มีเลยคือรถโล่งไปหมดเลยโล่งเลยโล่งที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แต่ว่าคือหลังรถมีนะมีเต็มหลังรถคือคอนทราสต์มากหน้ารถนี่คือโล่งแบบเหมือนรถใหม่แต่หลังรถนี่โอ้รองเท้าเสื้อผ้า
คือไปไหนพร้อมเปลี่ยนชุดอ่ะอัดเต็มอ่ะเต็มมีวอล์กเมอร์ทุกอย่างพร้อมไปสีฟงไปสีฟันยาสีฟันคือครบขาดตู้อาบน้ำอย่างเดียวถ้ายัดได้ยัดไปแล้วเพราะว่าเตะบอลเสร็จปุ๊บอาบเลยอะไรเงี้ยโอ้คือครบอยู่หลังรถแต่หน้ารถคือโล่งใช่เป็นคนที่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันจะมีผู้ชายกับรถเนี่ยเหมือนของคู่กันอ่ะมันจะมีผู้ชายประเภทแบบรักรถมากต้องเงียบกริบตลอดพี่โทเป็นถึงขนาดนั้นไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่รักในรถที่เราเลือกมาเหมือนกับว่าเราก็เป็นคนเรื่องมากประมาณนึงเกี่ยวกับเรื่องพวกของเกี่ยวกับเรื่องดีเทลในสิ่งที่เราเลือกมาใช่ไหมเพราะนั้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเลือกมานี่คือสิ่งเราชอบที่สุดแล้วรถคันแต่ละคันที่เราเลือกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราแบบอยากได้มานานอ่ะอันนี้มันก็จะชอบแต่เราก็ไม่ถึงขั้นที่บอกว่าห้ามใครมาแตะต้องหรือสะกิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นทุกอนุไหมมีบางคนเขาเดินวนรอบรถ3รอบเลยนะทุกวันแบบมันเวียนเทียนเวียนเทียนเลยนะคือแบบต้องเช็คทุกอนุนอนไม่หลับเลยหรือนอนไม่หลับเที่ยงคืนโอ้ยนอนไม่หลับลงไปดูหน่อยดีกว่าโอ้จริงเหรอจริงรถเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรอโอ้โหคือแบบว่าอยากเห็นมันตลอดเวลาอยากนอนตรงนั้นน่ะแล้วกอดอย่างเงี้ยรักมากรักมากช่วงแรกแค่นั้นแหละแล้วช่วงนี้เราเป็นไงโอ้ยฝุ่นคักต่อบอกว่าใบไม้เต็มรถอ่ะเหมือนไปลุยมาจริงเหมือนไปรถลุยจริงลุยรถลุยจริงสมชื่อรถลุยน้ำชาค่ะเพราะว่าไม่กินไม่ดื่มกาแฟเลยค่ะพูดเรื่องไม่ดีบ้างดีกว่าพี่โทคิดว่าอวัยวะส่วนใดที่เหม็นมากที่สุดในร่างกายของโทนี่รักแกจะเป็นอวัยวะก็ได้หรือว่าเป็นนิสัยก็ได้นิสัยเหม็นเนี่ยแบบนิสัยแบบหลับไม่ได้ในตัวเองเหม็นมากนิสัยนี้มีได้ไงในตัวเองอย่างนี้เอาอวัยวะแล้วกันเอาอวัยวะใช่ไหมไม่เอานิสัยโอเคซอกนิ้วเท้าระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งโอ้โหลงดีเทลลึกมากโอ้โหลงดีเทลลึกมากอย่าไปถูมันออกมานะจริงๆแล้วไม่ต้องถูก็ได้นะแค่ถอดปุ๊บได้กลิ่นเลยไม่บ้าคือเป็นคนที่ใส่รองเท้าไม่ชอบใส่ถุงเท้าไงเพราะว่าเหมือนกับมันอึดอัดเราไม่ชอบใส่ถุงเท้าแล้วบ้านเราร้อนด้วยอ่ะแล้วเราแบบถ้าบ้านเราหนาวสักนิดนี่มันจะโอเคมากที่เราใส่รองเท้าแต่บ้านเราร้อนเราก็เลยไม่ค่อยอยากใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นสไตล์ด้วยไงสไตล์ที่บอกว่าใส่รองเท้าไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้มันก็ต้องแลกนะมันต้องแลกก็ต้องทำความสะอาดเวลาที่เราต้องไปในที่ที่แบบว่าต้องถอดรองเท้าอะไรเงี้ยเราจะเตือนทุกคนก่อน warning ครับคือผมมีกลิ่นนะครับเท้าก็อย่างเตือนอย่างสุภาพให้เขาเข้าใจแต่ถึงเวลากลิ่นมาก็ไม่มีใครเข้าใจหรอกเพราะมันแรงมากเอ้ยแต่ตอนนี้มีวิวัฒนาการคือไปซื้อครีมตัวหนึ่งมาเพื่อทาแล้วมันจะลดกลิ่นแต่ยังไม่เคยลองนะอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าครีมอ่ะเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านแต่ตัวเราออกมาใช้ชีวิตข้างนอกมันหลังย้ายครีมมาไว้ในรถโอเคเลยจบเลยคำถามคือข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายล่าสุดที่พี่โทเพิ่งได้ยินมาในรอบเดือนนี้คือเดือนนี้ไม่ค่อยพีกอ่ะไม่ค่อยมีหรอกว่าอะไรมากมายนะเรื่อยๆเอาข่าวดีในเดือนนี้แล้วกันคือพี่ชายผมครับพี่ปุ๊ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าจันเจ้าของร้านเสื้อผ้าเขาเริ่มเอาของเขามาปล่อยอยากไปเหมือนกันนี้ของเจ็บๆทั้งนั้นจริงเหรอเก็บไว้เยอะโอ้โหคือแบบว่าปกติเขาจะขายของพวกรีโปรดักชันคือของที่แบบทำลอกเลียนของสมัยก่อนอะไรเงี้ยตอนนี้คือของจริงครับออกมาแล้วไปได้มาแล้วบ้างด้วยจริงเลยกำลังอยากไปอยู่ก็นี่แหละนี่ข่าวดีอย่างนึงข่าวดีข่าวร้ายก็คือะไรวะต้องทุบบ้านอีกแล้ว
ข่าวร้ายข่าวร้ายคือบ้านยังไม่เสร็จเลยบ้านยังไม่เสร็จใช่มันยืดเยื้อมากเลยสองปีแล้วนะไม่เป็นไรเราอวยพรให้เสร็จเร็วๆรับรองว่าเสร็จแล้วทุกคนต้องภาคภูมิใจจริงอ่าฮะจริงคือหลายคนบ่นว่าบ้านเราเนี่ยมีอยู่แค่แบบ3ฤดูร้อนมากแล้วก็ฝนอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวก็หนาวน้อยไปเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเกิดว่าสมมุติให้พี่โททำได้ย้ายดินแดนขวานทองของเราเนี่ยไปอยู่ตรงส่วนใดก็ได้บนโลกใบนี้พี่โทอยากย้ายไปอยู่ทวีปอะไรประเทศข้างๆคืออะไรมีข้างเคียงอะไรบ้างอย่างเงี้ยโห ยาวอ่ะไม่ยาวอ่ะไม่ย้ายประเทศอื่นมาได้ไหมเอาร้อนๆอย่างงี้ฝนๆอย่างงี้เอาอยู่ตรงนี้แหละเอาอยู่ตรงนี้คือเรื่องภัยพิบัติอะไรมันน้อยอยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้วเราก็อาศัยว่าขึ้นเหนือไปสักนิดไหมหรือว่ามีบ้างอะไรอย่างงี้อ๋อเถิบขึ้นไปนิดนึงก็ดีนะให้มันเย็นๆญี่ปุ่นนิดนึงหรือว่าไงเอ้ยญี่ปุ่นอย่าเอาญี่ปุ่นเข้ามาหาเราเอาญี่ปุ่นมาเลยญี่ปุ่นมาข้างๆเลยเอาญี่ปุ่นอยู่ข้างไหนซ้ายขวาอังกฤษเลยอังกฤษมาอยู่เลยมีญี่ปุ่นมาซ้อนเราไว้เลยเนี่ยเดินไปถึงเลยอะไรต่อย้ายอะไรสวีเดนอยู่ตรงนั้นสวีเดนอยู่ตรงนั้นไกลๆเป็นแดนสวรรค์ของเราไปย่างหน่อยนิดนึงไปย่างนิดนึงตอนนี้ออสเตรเลียออสเตรเลียได้สองประเทศติดแล้วนะมีญี่ปุ่นอังกฤษออสเตรเลียออสเตรเลียดึงมาติดหน่อยเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนเยอะเพื่อนแล้วก็ลากนิวยอร์กอเมริกาลากนิวยอร์กมาไหมเอาลัดเดียวนิวยอร์กLAดึงเข้ามาใกล้นิดนึงประเทศไทยแอฟริกาได้แอฟริกานิดนึงแอฟริกาถัดออกมาหน่อยรถซับลีจะได้ไปลุยได้รถซับลีไปให้อาหารให้อาหารยีราฟอย่างนี้ล่าสิงโตอะไรอีกนี่วะเฮ้ยเพลินนะคำถามนี้เพลินนะคิดไปเรื่อยอะยาวอะผมว่าพี่ฟุ้งอะเอาประมาณนี้ก่อนดีกว่าเอาประมาณนี้ถ้าเกิดว่าให้เลือกฤดูล่ะพี่โทชอบฤดูไหนเพราะว่าเลือกแต่ละประเทศมาหลากหลายมากอะก็จริงๆชอบฤดูหนาวหนาวชอบอากาศเย็นเย็นนิดนึงขี้ร้อนเหงื่อออกง่ายอะไรเงี้ยเหงื่อออกปุ๊บแล้วแตกเลยเวลาแสดงละครหรือหนังเนี้ยถ้าเกิดเราต้องใส่เสื้อสีเทาสีน้ำตาลอะไรเงี้ยโอ้โหแบบเป็นดวงเงี้ยซึ่งมันก็บอกว่ายกแขนไม่ได้ว่ายกปุ๊บเฮ้ยแสดงไม่เต็มที่ใช่มันจะกังวลนิดนึงบ้านเราควรจะเย็นกว่านี้อีกสักประมาณ 5-10 องศาจะเวิร์กมากดีมากจริงเราขอแค่นั้นจริงคำพูดสุดท้ายก่อนที่พี่โทจะวางหูโทรศัพท์มักจะพูดว่าแค่นี้นะแค่นี้นะระหว่างใช่แค่นี้คือจะเป็นคนที่ไม่ชอบยืดเยื้อบางคนจะบอกว่าโอเคได้คือแบบคุยอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวอีกฝั่งอ่ะโอเคได้โอเคนะโอเคนะแค่นี้นะเปิบจบป่ะจบบางทีตัดบทเลยฮะวางเลยไม่พูดอะไรด้วยไม่พูดคือคุยธุระเสร็จปุ๊บวางธุระเสร็จครบจบวางอย่างเงี้ยแล้วประโยคที่รับขึ้นมาล่ะสวัสดีฮัลโหลสวัสดีค่ะหรือว่ายังไงก็จะมีครับสวัสดีครับนี่คือประโยคเป็นเบอร์แบบแปลกๆสวัสดีครับอ๋อถ้าเกิดเป็นเบอร์ที่คุ้นเคยก็จะแล้วแต่คนแล้วแต่ไปเรียกชื่อเขาอ่ะแต่จะเป็นคนไม่ชอบคุยโทรศัพท์ไม่ติดเลยแหละแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนรักล่ะจะแตกต่างไหมหรือว่าเหมือนกันตอนจบก็เหมือนกันเหมือนกันแค่นี้นะแค่นี้นะแค่นี้นะอาจจะแบบว่ามีซอฟหน่อยหรือบางทีก็วางเลยไม่เราไม่ได้บอกมีเจตนาร้ายนะเราแค่รู้สึกว่ามันคุยโทรศัพท์จบอะอะไรอย่างงี้คุยตัวจริงๆดีกว่าอย่างงี้เป็นอย่างนั้นแต่ตอนรับก็จะอีกแบบนึงจะรับแล้วแต่อารมณ์ใช่ตอนถล่มอารมณ์มึนทะมึนกันอยู่ก็จะบอกว่าฮัลโหลนิ่งๆฮัลโหลคูลๆหน่อยคูลๆหน่อยเจ๋งหน่อยแต่ตอนที่บอกว่าดีกันก็ซิ้วว่าไงถ้าเกิดว่าใครที่เขาอยากจะเข้าหาหรือคบหาเข้าสังคมกับคุณนี่คือข้อห้ามที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งโกหกเห็นแก่ตัวสองอย่างคือเราเป็นคนที่เป็นนิสัยเสียอย่างหนึ่งเราชอบมองคนเราชอบสังเกตคนสังเกตพฤติกรรมแล้วก็
มองลึกเข้าไปในจิตใจเขาว่าซับเทคของเขาคืออะไรในการพูดแบบนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นคนแบบนี้คือแบบเป็นนิสัยแย่นะเราก็ไม่ชอบมันก็เป็นการวิเคราะห์คนเรียนรู้คนใช่คือเราด้วยความที่ว่าตั้งแต่เด็กอะเราเติบโตมาในแบบในการที่เราต้องเปลี่ยนสถานที่บ่อยๆไปรู้จักคนใหม่อยู่เรื่อยใช่ไหมเพราะนั้นการเข้าสังคมนี่คืออย่างหนึ่งที่เป็นการป้องกันตัวเองคือแบบเราต้องรู้จักคนรู้จักแบบว่าวิธีการเขาเป็นไงซึ่งมันก็ไม่ดีเพราะมันออกมาทางสายตาเราไงเพราะแบบเรากำลังอ่านเขาอยู่อะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากเราเป็นคนชิลนะแต่ว่ามันทำไปโดยอัตโนมัตินะแบบต้องอ่านนะว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเราจะพอออกดูออกว่าซับเทคของเขาคืออะไรถ้าเกิดเขาโกหกหรือว่าเขาเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยเราจะไม่ชอบนะนี่คือ2ข้อห้ามเด็ดขาดว่าห้ามประมาณนี้คือเราจะรู้สึกแบบแอนตี้ทันทีอะรู้สึกว่าแบบไม่มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยและแล้วก็หมดคำถามลงแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่โทหมดแล้วเหรอหมดแล้วไม่เร็วอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเราถามโอ้ยผ่านไป3ชั่วโมงเองเราคุยกันเลื่อยเปื่อยว่าไม่ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะพี่โทที่มาตอบ20คำถามกับเราแต่ว่าก็ให้คำตอบแบบที่มีสาระแล้วก็ให้เราได้รู้จักตัวตนของโทนี่ลากแก่นมากขึ้นจริงๆขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกมากไอศกรีมค่ะเพราะว่าไอศกรีมมันไม่อ้วนเท่าเค้กเท่าไหร่อะค่ะเค้กมันแบบไขมันเยอะด้วยไอติมก็จะเก็บกินแบบซอร์เบทอะไรเงี้ยเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจิ๊บแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ทีวีหมดเวลาลงแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะแต่ก่อนจากกันไปค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีค่ะใหม่ครีมกันเย่เมนช่วยจัดการเหงื่อเพื่อผิวดูใสธนชาติประกันภัยสำหรับวันนี้ค่ะจิ๊บแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ทีวีหมดเวลาลงแล้วจริงๆนะคะไว้พบกันใหม่คราวหน้าค่ะแขกรับเชิญของจิ๊บจะเป็นใครห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายในวงการมาก็นานมากแล้วเราก็เลยอยากรู้ว่าหนุ่มในวงการคนไหนที่โฟกัสอยากร่วมงานมากที่สุดเป็นโรคจิตเหมือนแบบจิตมันคุยกับตัวเองมันน้อยอ่ะแต่เป็นการแบบเอางี้พูดถึงเรื่องการเรียนวิชาไหนที่เรียกได้ว่าไม่เอาไหนที่สุดเลยในตัวโฟกัสเด็กมากเลยค่ะเสียงหวานมากเสียงอ่อนมากสอบมาก